ไปต่อกันที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับหนึ่งในปัญหาสำคัญของชลประทานบ้านเราก็คือเรื่องของวัชพืชทางน้ำหรือว่าผักตบชวาที่มีจำนวนมากนะครับแม้ว่าจะจัดการอย่างไรกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติหรือว่าทุ่มเทงบประมาณนับพันล้านบาทแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ล่าสุดเริ่มจะมีความหวังขึ้นมาบ้างแล้วครับเมื่อมีการค้นพบชีววิธีที่กำจัดผักตบชวาอย่างได้ผลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายการพิเศษครับผักตบชวาล้นเมืองกลายเป็นปัญหาระดับชาติที่หลายคนคาดไม่ถึงว่ามันจะมีฤทธิ์เดชมากขนาดที่ว่ารัฐต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติและตั้งเป้าหมายว่าต้องกำจัดผักตบชวาให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยภายใน1ปีพร้อมทุ่มงบประมาณมากถึง 2,500 ล้านบาทเพื่อเอาชนะมันให้ได้แต่แล้ววัชพืชชนิดนี้ที่ถือเป็นขยะมีชีวิตก็ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญของการระบายน้ำสร้างปัญหาเดือดร้อนในการสัญจรทางแม่น้ำลำคลองอยู่เสมอมาเป็นเวลาช้านานนอกจากนั้นมันยังสร้างความพินาศให้กับระบบนิเวศวิทยาด้วยการทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียกุ้งหอยปูปลาอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไม่ได้จากการศึกษาเรื่องการขยายพันธุ์ของผักตบชวาก็ได้พบข้อมูลที่น่าตกใจว่าพวกมันถือเป็นวัชพืชทางน้ำที่ร้ายแรงลำดับต้นๆของโลกสามารถขยายพันธุ์จาก2ต้นเป็น30ต้นในเวลา20วันหรือในปริมาณ 1,000 ตันสามารถขยายเพิ่มขึ้นถึง 64,000 ตันในเวลาแค่2เดือนนี่จึงเป็นคำตอบว่าต่อให้ระดมเครื่องมือที่ทันสมัยมาจัดเก็บอย่างไรก็ไม่มีทางหมดสิ้นไปได้ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วจะมีวิธีอื่นจัดการได้หรือไม่ก็มาพบคำตอบจากนายปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่ระบุว่าจะต้องนำวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยหรือเรียกสั้นๆว่าชีววิธีโดยการใช้เชื้อราเอ็มโลริดัมสเตรน448ผลิตออกมาเป็นสารกำจัดวัชพืชจากเชื้อราที่มีความจำเพาะเจาะจงควบคุมการระบาดของผักตบชวาได้อย่างเป็นระบบโดยไม่ก่อให้เกิดโรคหรือความเสียหายกับพืชน้ำชนิดอื่นๆที่เจริญเติบโตอยู่ร่วมกับผักตบชวาหรือสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นซึ่งวิธีการกำจัดผักตบชวาด้วยวิธีนี้หากทำควบคู่ไปกับการกำจัดที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็น่าจะเห็นหนทางที่จะเอาชนะมันได้จึงเตรียมที่จะนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ในการประชุมครั้งต่อไปและนี่ก็คือนวัตกรรมชิ้นใหม่ที่ทำให้พอมีความหวังว่าวัชพืชที่เป็นขยะมีชีวิตอย่างผักตบชวาจะหมดไปได้ในที่สุดและที่สำคัญกว่านั้นก็คือทุกคนต้องช่วยกันกำจัดคนละไม้คนละมือไม่นานผักตบชวาต้องหมดไปอย่างแน่นอนทีมข่าวNews1รายงาน